ค่ะสำหรับการแจกแจงของผลต่างของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง2ชุดกรณีไม่ทราบค่าความแปรปรวนมาจากหัวข้อเมื่อกี้นะคะหัวข้อเมื่อกี้เนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยการแจกแจงค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง1ชุดกรณีที่ไม่ทราบค่าความแปรปรวนเนาะเราจะใช้เป็นตาราง T นะคะสำหรับกรณีการแจกแจงค่าเฉลี่ยของ2กลุ่มตัวอย่างนะคะโดยการพิจารณาผลต่างนะคะผลต่างของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง2ชุดแต่เป็นกรณีที่ไม่ทราบค่าความแปรปรวนเหมือนกันนะคะซึ่งเราพิจารณา2กรณีเนาะก็คือกรณีที่1ก็คือค่าซิกมานะคะของ2กลุ่มข้อมูลไม่เท่ากันกับกรณีที่ค่าซิกมาของ2กลุ่มข้อมูลเท่ากันก็คือทราบความแปรปรวนว่าเท่ากันสำหรับนะคะเขาบอกว่าในส่วนของตัวอย่างนะคะตัวอย่าง2ชุดเป็นอิสระต่อการซูมจากประชากรที่มีค่าเฉลี่ยมิว1กับมิว2นะคะต้องทราบค่ามิว1กับมิว2นะคะก็คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้ง2กลุ่มนะคะแต่เราจะไม่สามารถทราบค่าซิกมาได้นะคะจะอยู่ในหัวข้อนี้นะคะไม่ทราบค่าความแปรปรวนนะแต่โจทย์ถามหาความน่าจะเป็นของค่าเฉลี่ยของ2กลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่งแยกแบบเป็น2แบบแบบนี้นะคะเนาะกรณีที่ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากันกับกรณีค่าความแปรปรวนเท่ากันแต่ไม่ทราบค่าความแปรปรวนนะนะคะสูตรที่ใช้ก็ตามนี้เลยนะคะโอเคแล้วลองมาดูที่ตัวอย่างสำหรับโจทย์ข้อนี้บอกว่ามีตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่2ยี่ห้อยี่ห้อที่1กับยี่ห้อที่2นะถูกวิเคราะห์เพื่อหาว่ามีผลต่อค่าผลลัพธ์ในปฏิกิริยาเคมีหรือไม่นะคะโดยตัวเร่ง1ยี่ห้อที่1เนี่ยเป็นตัวเร่งซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันอันนี้ใช้ปัจจุบันส่วนตัวเร่งที่2ยี่ห้อที่2เนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างถูกนะคะซึ่งการทดสอบก็ได้ผลดังตารางเนี่ยแหละนะคะซึ่งตารางนี้นะคะโจทย์บอกว่าให้หาค่าความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยของปฏิกิริยาเคมีจากตัวอย่างหนึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของปฏิกิริยาเคมีที่ได้จากตัวอย่างที่สองอย่างน้อย1หน่วยและแสดงโจทย์ถามค่าความน่าจะเป็นของค่าเฉลี่ยแต่มีข้อมูล2กลุ่มนะคะนั่นแสดงว่าอยู่ในหัวข้อนี้แต่เรามาดูก่อนนะว่าทราบค่าความแปรปรวนไหมถ้าทราบค่าความแปรปรวนเราจะข้ามไปหัวข้อก่อนหน้านี้นะคะแต่สำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันเป็นหัวข้อของกรณีที่ไม่ทราบค่าความแปรปรวนโจทย์ไม่ได้บอกค่าความแปรปรวนมาให้นะคะแต่โจทย์กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของตัวเร่งปฏิกิริยา1และ2เท่ากับ 92.733 กับ 90.255 ตามลำดับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของตัวเร่งที่1ค่าเฉลี่ยของตัวเร่งที่2แต่โจทย์กำหนดความแปรปรวนของประชากรทั้ง2ชนิดมีค่าเท่ากันนะคะถ้าค่าความแปรปรวนของ2กลุ่มข้อมูลมีค่าเท่ากันแสดงว่าเราจะใช้สูตรนี้ในการคำนวณนะคะดังนั้นเรามาไล่ก่อนนะคะเรามาไล่ก่อนว่าเราทราบค่าอะไรบ้างเขากำหนดอะไรมาให้บ้างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือโจทย์กำหนด S1 S2 มาให้กับ N เป็น8เนาะ N เป็น8นะคะจากข้อมูลตรงนี้อาจารย์กำหนดให้ S มาให้โดยที่ไม่ต้องหาเองนะคะอาจารย์จะกำหนดมาให้นะคะเนาะแล้วถัดไปจากข้อมูลที่เรามีตรงนี้นะคะเราจะไปคำนวณต่อนะคะโดยที่เราจะต้องไปหา SP กำลัง2ก่อนจะต้องไปหาตัวนี้ก่อนนะคะถึงจะสามารถหาตาราง T ได้นะคะโอเคหา SP กำลัง2จากสูตรนี้นะคะก็คือN1 ลบ1คูณกับ S1 กำลัง2บวกด้วย S2 ลบ1นะคะคูณด้วย S2 ยกกำลัง2ซึ่งเรารู้ตรงนี้ละข้อมูลก็คือตรงนี้เรารู้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะคะอ
นะคะดังนั้นเราก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยอ่ะ n 1 n 2 s 2 s 2 s 1อ่ะซึ่งเรารู้ตรงนี้นะแล้วกดเครื่องคิดเลขนะคะอย่าลืมถอดสแควร์รูทตรงนี้ด้วยนะคะมันเป็น sp ยกกำลังสองนะคะตัวนี้เราต้องการแค่ sp เดียวอ๋อโอเคเราสามารถใช้ตัวนี้เลยก็ได้นะเพราะถ้ามันยกกำลังสองแต่ถ้าให้เกิดความง่ายในสูตรสมการเนี้ยในสูตรนี้นะคะถอดรูทเลยดีกว่าใช้เป็นตัวเดียวแล้วก็ดึงตัวร่วมตรงนี้ออกได้เลยนะคะอ่ะเราลองมาดูสูตรก่อนเราใช้สูตร t นะคะเราจะไปเปิดตาราง t เนาะแต่ก่อนอื่นเราต้องไล่ตัวแปรแต่ละตัวก่อนอ่ะขอกลับไปที่เมื่อกี้ก่อนโจทย์บอกว่าให้หาค่าความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มข้อมูลน่ะนะคะของสองกลุ่มข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยเนาะแสดงว่ามันก็คือ x 1ลบ x 2บาร์พูดถึงค่าเฉลี่ยนี่ใช่ไหมก็คือค่า x บาร์ของสองกลุ่มข้อมูลก็คือตัวนี้นะคะใช่ไหมแต่ซึ่งเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอย่างน้อยหนึ่งหน่วยบอกว่าเขาบอกว่าให้หาค่าความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยก็คือค่า x บาร์ของปฏิกิริยาเคมีจากตัวเลขหนึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของปฏิกิริยาเคมีที่ได้จากตัวเลขสองหมายความว่าค่าเฉลี่ยของตัวเลขหนึ่งค่าเฉลี่ยของตัวเลขหนึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเลขสองเลยเอา x บาร์หนึ่งตั้งก่อนเป็นผลต่างของ x บาร์หนึ่งนะคะตั้งลบด้วย x บาร์สองนะคะอย่างน้อยหนึ่งหน่วยอย่างน้อยมาอีกแล้วอย่างน้อยมาอีกแล้วอย่าลืมอย่างน้อยคือมากกว่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเราจะได้นะคะกว่าเท่ากับหนึ่งโอเคนะคะแต่เรื่องนี้มันเป็นในเรื่องของการแจกแจงของผลต่างของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง2ชุดกรณีที่ไม่ทราบค่าความแปรป่วนนะคะดังนั้นตัวนี้ของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นค่ามิวนะคะเราจะอ้างอิงจากตัวนี้เนาะให้กลับไปดูสูตรนะคะและวิธีการทำในชีทของอาจารย์อีกทีหนึ่งเนาะอันนี้อาจารย์รวบรัดตัดตอนมานะคะแค่ให้พวกเราเป็นไกด์ไลน์ให้พวกเราแยกโจทย์ให้ออกว่ามันอยู่ในหัวข้อไหนนะคะอ่ะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการถามก็คืออันนี้อ่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะเนาะทีนี้เรากลับมาดูสูตรที่เราจะใช้เป็นสูตรตารางทีนะคะตัวนี้ก็คือเมื่อกี้นั่นแหละนะคะที่บอกว่าเป็นผลต่างของตรงนี้นะคะอย่างน้อย1หน่วยแสดงว่ามากกว่าเท่ากับ1เราจะแทนตัวนี้ด้วย1แทนตัวนี้เป็น1นะคะมาจากที่เขาบอกค่าความน่าจะเป็นสิ่งที่โจทย์ให้หาความน่าจะเป็นนะคะอย่างน้อย1หน่วยเป็น1นะคะลบกับผลต่างของค่าเฉลี่ยมิวหนึ่งลบมิวสองซึ่งเราทราบนะคะทราบค่าเฉลี่ยละค่าเฉลี่ยเราคือมิวหนึ่งเป็น92.733มิวสองเป็น90.255แล้วก้อนนี้สแควร์รูทด้วย sp กำลังสองนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในการกดเครื่องคิดเลขตัวนี้เราสามารถดึงออกได้เป็นหนึ่งตัวนะคะถอดสแควร์รูทตรงนี้ดึงได้ออกมาเป็นหนึ่งตัวดังนั้นตัวนี้มันคือตัว sp เฉยๆนะซึ่งได้จากการถอดรูทตรงนี้ละเพราะอันนี้ sp กำลังสองเท่ากับ 7.3 นะดังนั้น sp เดียวเท่ากับ 2.7 อย่างนี้เนาะโอเคดังนั้นเรามาดูที่ตรงนี้1ส่วน n 1 1ส่วน n 2ซึ่งเรารู้ละ n 1กับ n 2เราคือ8เท่ากันกดเครื่องคิดเลขได้ก้อนนี้ออกมาอ่ะดังนั้นลักษณะของตัวนี้เราจะได้ค่าความน่าจะเป็นของ t t ตรงนี้เราได้ค่าเป็นติดลบเนาะเราก็จะกลับสมการเขาเรียกอะไรนะกลับเครื่องหมายนะคะ
กับเครื่องหมายในการหานะคะไอ้ตรงนี้อาจารย์ไม่มาเน้นย้ำนะคะให้เราไปดูในเรื่องของการเปิดตารางค่า T เองนะคะโอเคเนาะสำหรับโจทย์ข้อนี้